ด้วยอย่าลืมนะคะไปลอยกระทงกันด้วย December ธันวาคมค่ะเดือนสุดท้ายของปีเดือนสุดท้ายของปีธันวาคมเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรเอ่ยเดือนมกราคมเก่งมากค่ะเอาละค่ะ1ปีมี12เดือนผ่านไปแล้วมีใครสงสัยหรือเปล่าคะไม่สงสัยเด็กๆ เขียนวันที่เขียนเดือนพ.ศ.ได้หรือยังเอ่ยได้ไหมคะเขียนวันเดือนปีได้ไหมได้กันแล้วนะคะหลายๆคนสามารถเขียนวันที่บันทึกลงในสมุดได้ด้วยตนเองนะคะต่อไปค่ะเราไปศึกษาในเรื่องของการอ่านปฏิทินเห็นไหมคะปฏิทินให้ความรู้กับเราไหมคะให้ไหมปฏิทินให้ความรู้กับเราไหมคะให้ให้ความรู้ในเรื่องใดบ้างวันวันที่เก่งมากต่อไปค่ะอ้าวเยี่ยมมากเลยเพื่อนของเราน่ารักมากนะคะเด็กชายพระขันชัยวีรวัฒน์พระขันชัยเอาช่วยตอบนะคะลูกปฏิทินให้ความรู้กับเราในเรื่องของอะไรบ้างเอ่ยวันปีปฏิทินให้ความรู้กับเราในเรื่องของวันเดือนต่อไปปีวันเดือนปีนะคะวันเดือนแล้วก็ปีนี่คือปฏิทินที่ให้ความรู้กับเรานะคะไปดูกันต่อเลยค่ะว่าปฏิทินนั้นเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเพื่อใช้ในเรื่องของเวลาเป็นวันเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีเพราะฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งเด็กชายวีรวัฒน์พระขันชัยตอบถูกไหมคะตอบถูกคุณครูให้คะแนนไปก่อนในช่วงนี้คนละ 5,000 คะแนนกลุ่มที่หนึ่งสะสมคะแนนกันต่อนะคะเราไปดูกันเลยค่ะปฏิทินหน้าตาเป็นอย่างไรพร้อมไหมคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือปฏิทินเดือนที่เท่าไหร่คะเดือนที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่เดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งก็คือเดือนอะไรเอ่ยมกราคมพ.ศ.เท่าไหร่ลูกปฏิทินเป็นปฏิทินปีพุทธศักราช2550เห็นไหมคะรายละเอียดต่างๆเด็กๆดูไปคิดไปไม่เข้าใจยกมือถามนะคะลำดับที่ของเดือนเห็นไหมคะลำดับที่ของเดือนเมื่อนำเดือนเหล่านั้นมาเรียงลำดับกันเดือนแรกของปีก็คือเดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรคะเดือนมกราคมเห็นไหมคะชื่อเดือนบอกไว้แล้วว่าเดือนแรกของปีก็คือเดือนมกราคมนะคะต่อไปดูให้ดีนะปีพ.ศ.เท่าไหร่2000เท่าไหร่นะ550ปีพ.ศ. 2550เห็นไหมคะตรงนี้มีใครสงสัยไหมสงสัยไหมคะใครสงสัยให้ยกมือให้ถามนัทลินีสงสัยไหมคะไม่สงสัยนะคะไม่สงสัยนะคะเดี๋ยวคุณครูมีคำถามนัทลินีด้วยเราไปดูกันต่อค่ะและมีชื่ออะไรอีกชื่ออะไรคะชื่อวันในที่นี้ก็คือวันทั้ง7เริ่มตั้งแต่วันแรกของสัปดาห์คือวันอะไรคะต่อไปเก่งมากนี่คือเนื้อหาสาระในปฏิทินแนวนอนนะคะแนวตั้งก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะตรงนี้มีใครสงสัยไหม
ไม่มีนะคะเมื่อไม่มีแล้วอิสรพงษ์เราไปศึกษากันต่อนะคะมีวันที่ไหมคะมีวันที่เห็นไหมคะมีตัวเลขกำกับ1 2 3 4 5 6นับต่อกันไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายของเดือนคือวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่เท่าไหร่คะวันที่31ตรงนี้มีใครสงสัยไหมเป็นความรู้ใหม่ซึ่งเด็กๆไม่เคยได้เรียนกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเป็นความรู้ใหม่นะคะต่อไปค่ะเราไปดูกันต่อได้เรียนปลายทางค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้นะคะและยังมีวันอะไรข้างล่างลูกอ่านว่าวันอะไรคะวันวันสำคัญแต่ละเดือนอาจจะมีวันสำคัญบางเดือนก็มีบางเดือนก็ไม่มีวันสำคัญเป็นวันพิเศษนะคะวันสำคัญในที่นี้เขาบอกว่าวันจันทร์ที่1เดือนมกราคมเป็นวันอะไรเอ่ยเป็นวันอะไรเอ่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่เห็นไหมคะแล้ววันที่2ล่ะลูกเป็นวันอะไรคะวันหยุดชดเชยด้วยเห็นไหมคะมีวันหยุดชดเชยด้วยตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขนั้นก็จะเป็นสีแดงบ่งบอกถึงวันสำคัญซึ่งเป็นวันหยุดในเดือนมกราคมนั่นเองปีที่ผ่านมาเราหยุดกันตั้งหลายวันเลยใช่ไหมคะกี่วันแล้วลูกที่ผ่านมา4วันด้วยกันใช่ไหมใช่หรือเปล่าตอบด้วยนะคะผลตอบด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูมีคำถามต่อนะคะเราศึกษาเนื้อหาปฏิทินในปีพุทธศักราช2550นะคะต่อไปค่ะเราไปดูกันต่อนะคะดูปฏิทินแล้วเด็กๆตอบคำถามด้วยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอันนี้เป็นปฏิทินหน้าตาแบบนี้ในเดือนแรกของปีก็คือเดือนมกราคมนั่นเองศึกษาให้ดีนะคะคุณครูมีคำถามข้อที่1ถามปากเปล่านะคะเดือนนี้คือเดือนอะไรเอ่ยมกราขอเสียงปลายทางด้วยค่ะมกราถูกต้องหรือไม่ปิ๊ง 5,000 คะแนนยากไหมการดูปฏิทินยากไหมคะไม่ยากถ้าเด็กๆสนใจไม่พูดคุยกันในเวลาเรียนนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่2ค่ะวันแรกของเดือนคือวันอะไรคะวันแรกของเดือนวันอาทิตย์ดูให้ดีๆดูให้ดีๆวันอะไรวันอะไรวันอะไรกายสิทธิ์ตอบว่าวันจันทร์ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันจันทร์ตรงกับวันที่ตรงกับวันที่นักเรียนก็ดูสิลูกสัปดาห์หนึ่งมี7วันก็จริงแต่วันจันทร์ที่1วันจันทร์ที่1เป็นวันแรกของเดือนวันอาทิตย์มีไหมไม่มีเลยวันจันทร์มีไหมมีตรงกับวันที่1ของเดือนเพราะฉะนั้นวันแรกของเดือนคือวันจันทร์ตรงกับวันที่1กลุ่มที่1รับอีก 5,000 คะแนนเยี่ยมมากเลยรวมไปถึงปลายทางทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะดูดีนะคะวันสุดท้ายของเดือนคือวันอะไรตรงกับวันอะไรวันอาทิตย์ดูให้ดีๆวันสุดท้ายของเดือน No ให้ดูที่ปฏิทินค่ะวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันที่เท่าไหร่ตรงกับวันที่31เพราะฉะนั้นวันที่31มันตรงกับวันอะไรเอ่ยมันตรงกับวันอาทิตย์ไหมตรงกับวันเสาร์ไหมไม่ตรงเห็นไหมคะเด็กๆต้องสังเกตแล้วตอบคำถามนะคะ
เพราะฉะนั้นวันสุดท้ายของเดือนก็คือวันพุธเห็นไหมคะวันพุธซึ่งตรงกับวันที่31เมื่อสักครู่นี้ใครตอบคะหนูตอบมินตาตอบเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2และปลายทางรับคะแนนกันไปอีกคนละ 5,000 คะแนน 5,000 คะแนนนี่คะพร้อมไหมอ้าวในข้อต่อไปหมดหรือยังเราไปดูกันต่อนะคะนักเรียนปลายทางศึกษาปฏิทินดูนะคะข้อที่4สังเกตให้ดีเดือนนี้มีวันเสาร์อยู่4วันคือวันที่เท่าไหร่บ้างวันเสาร์วันที่13ถามทีละคนดีกว่าอ้าววีรวัฒน์ประขันชัยช่วยตอบทีนะคะเดือนนี้มีวันเสาร์อยู่4วันคุณครูบอกแล้วตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างลูกวันที่6วันที่13วันที่20วันที่27โอ้โหเยี่ยมมากเลยเขาบอกว่ามีวันเสาร์อยู่4วันอันนี้อ่านว่าเสาร์ใช่ไหมลูกก็คือวันเสาร์นะคะก็คือวันที่6 13 2027ถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยค่ะปิ๊งวันที่6วันที่13วันที่20และวันที่27กลุ่มที่1รับอีก 5,000 คะแนนตอนนี้กลุ่มที่1เป็นไงละนำลิ้วแล้วกลุ่มที่2สู้ไม่สู้สู้ไหมปะไหนสู้ครับปนัยบอกว่าผมสู้ครับนะสู้จริงนะสู้ปลอมๆนะคะเราไปรอรุ้นปนัยกันต่อเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ดูดีนะปนัยวันจันทร์ที่1มกราคมพ.ศ.2550เป็นวันอะไรเอ่ยเป็นวันอะไรคะส่งท้ายปีเก่าและวันที่1ก็ต้องทำไมคะต้องรับปีใหม่ขอเสียงหน่อยต้อนรับปีใหม่เป็นวันต้อนรับปีใหม่เราเรียกกันง่ายๆสั้นๆว่าวันขึ้นปีใหม่ไหนลองอ่านพร้อมกันค่ะวันขึ้นปีใหม่ขอเสียงปลายทางด้วยค่ะเก่งมากหลายคนนะคะเริ่มเข้าใจในเนื้อหาปฏิทินแล้วโดยเฉพาะปฏิทินที่คุณครูได้นำเสนอไปก็คือปฏิทินเดือนมกราคมพุทธศักราช2550เป็นตัวอย่างพอสังเขปเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องไปศึกษาปฏิทินในปีพุทธศักราช2555ด้วยตนเองถ้าไม่เข้าใจถามคุณครูถามเพื่อนถามผู้รู้ถามคุณพ่อคุณแม่นะคะหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะต่อไปเด็กๆลองหยิบสมุดขึ้นมานะคะดีไหมคะสาวสวยบอกว่าฝึกคิดลองทำค่ะเราศึกษาปฏิทินดูนะคะฝึกคิดลองทำค่ะอิสระพงษ์สงสัยหรือเปล่าลูกปนัยล่ะสอนชัยค่ะสอนชัยสินธุระสงสัยหรือเปล่าคะเมื่อสายลมดังดังดังสุนทร
พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเขียนข้อที่1ค่ะปลายทางนะคะปลายทางทุกๆโรงเรียนเลยนะคะเขียนข้อที่1ข้อที่1ให้เด็กๆตอบคำถามปฏิทินเดือนอะไรเอ่ยเราไปดูกันเลยค่ะให้เด็กๆศึกษาปฏิทินดูปฏิทินแล้วเขียนลงไปในสมุดนะคะตอบคำถามโดยการเขียนลงไปในสมุดข้อที่1ปฏิทินนี้ตรงกับเดือนอะไรเอาให้ดูเอาเองค่ะดูเอาเองเดือนอะไรเขียนลงไปเลยข้อที่1เขียนลงไปเลยลูกคำตอบอยู่ในเนื้อหาของปฏิทินแล้วเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้นำเสนอตัวอย่างไปให้เด็กๆตอบด้วยวาจานะคะตอนนี้เด็กๆต้องศึกษาปฏิทินด้วยตนเองแล้วเขียนคำตอบข้อที่1ลงไปในสมุดไหนใครเสร็จแล้วคะไม่ยากเลยใช่ไหมโอ้โหเดือนอะไรตรงกับเดือนอะไรรีบเขียนลงไปในสมุดนะคะมันง่ายมากเลยใช่ไหมปฏิทินเดือนนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะลูกศิษย์คุณครูเพ็ญพันธ์สุขสารนะคะคุณครูปฐุมายี่หล่าค่ะคุณครูบนเหลือแจ้งใจนะคะคุณครูอนงศรีพิสารค่ะเรียบร้อยดีนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะวันแรกของเดือนตรงกับวันอะไรวันแรกของเดือนเลยวันแรกของเดือนก็คือวันที่เท่าไหร่คะวันที่1ตรงกับวันอะไรวันอะไรเอ่ยสัปดาห์1มี7วันดูซิวันที่1มันตรงกับวันอะไรล่ะลูกเขียนลงไปมือนิดหนึ่งนะคะชินุชามิสเตอร์จูนเร่งมือนิดหนึ่งค่ะสุพรรณสาคนสวยนะคะป.1ทับ1วังไกลกังวลค่ะเร่งมือนิดหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเดือนนี้มีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันง่ายมากเลยเดือนนี้ที่ลงท้ายด้วยยอโอนอยนมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันเขียนวออานอวันด้วยนะคะเขียนได้ไหมวอแหวนในหานอากาศนอหนูวออานอวันวันในที่นี้ก็คือวันที่นั่นเองนะคะก็คือจำนวนวันทั้งหมดนะคะก็คือจำนวนวันทั้งหมดนั่นเองค่ะคุณครูไปต่อทันไหมลูกทันไหมทันไหมคะหัวจุกทันไหมลูกหัวจุกหัวจุกเร่งมือนิดหนึ่งนะคะหัวจุกต่อไปค่ะเขาชื่อว่าส้มจุกนะคะส้มจุกขออภัยทีข้อที่4วันที่17เด็กๆมองเห็นนะคะตรงกับวันอะไรวันที่17เนี่ยตรงกับวันอะไรคะวันอะไรเอ่ยเขียนลงไปในสมุดค่ะเร่งมือนิดหนึ่งนะคะกิตพรปานทิพย์กนกวันเร่งมือนิดหนึ่งค่ะวงสะท้อนฉาบสีทองนะคะใครเสร็จแล้วยกมือนะคะลูกยกมือนิดหนึ่งค่ะ
ข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะเดือนนี้มีวันอังคารให้เด็กๆดูที่วันอังคารมีวันที่เท่าไหร่บ้างวันอังคารเอาเขียนเลยมีวันที่1วันที่อะไรอีกเขียน1ช่องเว้น1ช่องนะคะเดือนนี้มีวันอังคารกี่วันมีวันอังคารกี่วันเอ่ยเอาให้เด็กๆดูนะคะสังเกตเด็กๆตอบเฉยๆนะคะว่ามีวันอังคารเดือนนี้มีวันอังคารอยู่กี่วันไม่ต้องบอกไม่ต้องลงนะคะไม่ต้องลงวันที่นะคะให้ลงว่ามีวันอังคารทั้งหมดกี่วันด้วยกันกี่วันคะกี่วันคะกี่วันนะอ้าว5วันก็เขียน5วันลงไปในสมุดนะคะไม่ต้องไล่นะคะไม่ต้องไล่วันที่นะคะบอกว่า5วัน10วัน20